อ่ะมาดูเรื่องนี้ครับกรณีที่วิน2วินอุดมสุขสองกับอุดมสุขรุ่งเรืองวิวาทกันจะมีคนตายไปคนหนึ่งนะชื่อนายวิรวัฒน์พุ่งคุดเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ครับกลุ่มที่เป็นมือปืนลั่นไก่นะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าวินอุดมสุข12เนี่ยเขามามอบตัวแล้วนะฮะก็คือมือปืนก็คือนายวันชัยหรือว่านายอ้ํา มงคลเข็มนะครับส่วนหัวหน้าวินอุดมสุข12นะครับผู้ต้องหาคนสําคัญคือนายประมุขวิเชียรดีหลกกุลนะฮะมอบตัวเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้ไอ้เรื่องคดีตำรวจก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะรอออกหมายจับอีกประมาณ90คนแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีนิดนึงไอ้ตรงคดีเนี้ยคือเรื่องของคนที่ตายเนี่ยปรากฏว่ามือปืนที่โดนจับเมื่อวานนี้ที่มอบตัวเนี่ยเขาใช้ปืนเนี่ยคือมันมีปัญหาประสบที่ถูกยิงเนี่ยมันถูกยิงด้วยปืนขนาด11มม.และคนที่มอบตัวเมื่อวานน่ะมันใช้ปืน9มม.อ้าวแล้วส่วนไอ้ฝั่งคู่กรณีเนี่ยไอ้ฝั่งคนตายเนี่ยมีปืนด้วยนะไอ้ฝั่งนั้นใช้11มม.อ้าวตอนนี้ตำรวจก็เลยสงสัยว่ามันโดนลูกหลงหรือว่าฝั่งนู้นมันยิงมาอะไรมันเป็นปืนของใครกันแน่หรือเป็นปืนพวกเดียวกันก็นั่นพวกเดียวกันยิงพลาดมาโดนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันแต่ว่าไฮไลท์ใหญ่มันอยู่ที่นี่ครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องการจัดระเบียบวินแล้วก็บอกเรื่องของสวยที่บอกมีการโวยวายกันบอกว่าเนี่ยมีการจ่ายสวยให้กับพวกเป็นประเด็นต่อเนื่องแล้วเป็นประเด็นต่อเนื่องมีการจ่ายสวยให้ผู้มีอิทธิพลแล้วก็ผู้มีสีเนี่ยก็ทางพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผบ.ชน.เขาก็เลยมีคำสั่งเด้งพันตำรวจโทอนุรักษ์อิ่มละเอียดรองผู้กำกับจราจรเนี่ยนะสน.บางนาไปก่อนไปช่วยการฐานว่าเป็นพื้นที่คุณอ่ะคุณปล่อยให้มีเรื่องมีราวได้ยังไงแล้วส่วนไอ้เรื่องสวยจ่ายใครไม่จ่ายใครเดี๋ยวก็จะร่วมกับตำรวจสำนักงานเขตกรมขนส่งจะไปตรวจสอบดีว่าจ่ายให้หน่วยไหนบ้างจ่ายจริงไม่จริงหรือแค่อุปโลกพูดขึ้นมาแล้วไม่พอก็จะไปดูว่าไอ้วินทั้งหมดเนี่ยไอ้ตรงไหนมันเถื่อนไอ้ตรงไหนมันไม่เถื่อนถ้าเถื่อนก็ไปจัดการซะเสร็จแล้วมันก็เกิดไอเดียปิ๊งปังอับาเดบี้ขึ้นมาว่ายังไงว่าคุณนางจันทิราบุรุษพัฒน์เนี่ยรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกเนี่ยแกบอกนี้แกบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีวินเท่าไหร่มึงกบ 5,500 วินโอ้โหเฉพาะคนขี่มอไซค์ที่เป็นลูกวินมี 88,000 คนครับแล้วถ้ารวมทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด 200,000 คนที่ขับมอไซค์รับจ้างหากินเนี่ยเขาบอกเราตรวจสอบไม่ทั่วถึงหรอกครับก็เลยอยากให้ประชาชนช่วยเขาก็เลยเกิดไอเดียทำไงรู้ไหมครับเขาจะเอา QR code ครับไปติดที่เสื้อแก๊ปของวินมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่ถูกกฎหมายคุณกบเป็นผู้โดยสารก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาพอเสร็จปุ๊บคุณกบนั่งผมนั่งรถคุณกบผมก็สแกน QR โค้ดที่เสื้อคุณกบเพื่อจะดูว่าถูกกฎหมายป่ะแล้วผมจะทำไปทำไมวะ เพื่ออะไรมันก็เป็นมาตรการไงคือคุณมีหน้าที่คุณก็ไปดูไม่ใช่ผมไปดูเวลาผมขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปทำงานไปไหนผมรีบผมไม่มาสนหรอกไม่งั้นไม่มีมาตรการแก๊ปมันไม่ทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์หรอกมันเหมือนกับว่ามาโยนหน้าที่ให้ประชาชนคือผมฉันไม่มีเวลาช่วยฉันหน่อยเออคุณก็ไปทำของคุณเนี่ยผมไม่มีเวลาผมจะรีบมาทำงานน่ะผมไม่มานั่งขอสแกนนิดนึงนะแล้วขอโทษแอปพลิเคชันผมเต็มไปหมดเลยในมือถือเนี่ยไอ้หวยก็ต้องสแกนไอ้หวยอ่ะพ่อค้าหวยต้องสแกนมันเป็นคนจริงซื้อหวยกับใครถ่ายรูปสแกนเออมันเป็นพ่อค้าหวยตัวจริงวะแล้วไงอ่ะคือสรุปสุดท้ายประชาชนต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยเหรอนั่นดิคุณก็ไปไล่ตรวจสอบมาสิครับไอเดียมันดีแต่มันผักพาไล่ประชาชนไม่เอาผมไม่แฮปปี้อ่ะครับเอานะฮะใครโทรหาผมเนี่ย ท่านหรือเปล่าไม่แต่เขาบอกว่ามันเพื่อความสบายใจของผู้ใช้รถไงถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจใช้รถเถื่อนไม่เถื่อนอะไรเงี้ยปัญหาคือเขาตีกันไม่ใช่ว่ามันเกี่ยวกับคนใช้รถหรอกแล้วก็บอกจะไปทำที่แก๊สไปทำที่แอร์แท็กซี่ด้วยแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่านี่นะเมื่อวานนี้อีกอันตลกนิดนึงตำรวจอะไรเขาก็ไปเรียกพวกมอไซค์มาละลายพฤติกรรมเพราะว่ามีประมาณ150คนที่สน.พญาไทก็ว่าไป